ชุดเงินนะเป็นเดิมเริ่มแล้วนะพร้อมไหมคะนัดแล้วว่าต้องมาตรงเวลาน้องพร้อมไหมน้องพร้อมไหมลูกนานแล้วครับผมโอเคพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับแอบตัวอีกครั้งแอบตัวอีกครั้งสวัสดีครับยุ่นพุทธนุวงศ์สามประชากรครับสวัสดีครับผมต้นสลันอนันต์เศรษฐกุลครับเย้จบพูดถึงซีรีส์หน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เมื่อวันซืนวันพุธที่ผ่านมาก็กระแสดีครับก็ด่าผมเยอะเลยเพราะว่าทำไมน้องพูดแล้วไม่ฟังแต่แรกอะไรเงี้ยมากดน้องตอนคนอื่นมาพูดความจริงอะไรเงี้ยอินผมไปนั่งปั่นทวิตอยู่อะไรเงี้ยเห็นแต่ก็ดีใจที่ทุกคนชอบถ้าจริงๆคือในเรื่องเขาเล่าเราฟังแล้วบอกไม่เขาจะพูดแล้วใช่ใช่เขาจะพูดหลายรอบใช่แต่ว่าผมแบบว่าไม่เป็นไรผมรับได้อะไรเงี้ยแต่พอได้ยินจากคนอื่นมาแล้วก็แบบมาหงุดหงิดอะไรเงี้ยเจ็บไหมที่โดนด่าหมายถึงในเรื่องไม่ใช่ครับผมด่าแล้วถ้าเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กที่ผ่านมาก็ดีโอเคแฮปปี้มาแฮปปี้ครับเพราะว่ามันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆหมายถึงว่าฟีดแบ็กเรื่องแบบเรื่องซีรีส์ก็โอเคแล้วก็มีแฟนคลับเริ่มมาชอบแล้วก็คนดูเยอะเริ่มมาติดตามพวกเราก็เพิ่มขึ้นครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับฟีดแบ็กนี้มากครับอย่างหลายคนมองว่าตอนแรกที่เปิดมามันจะต้องแบบว่าโซ่แซ่บกุญแจมือแต่มันมีแค่ประมาณ2ฉากเองมั้งนอกนั้นก็ไม่มีเลยมีแต่เสือแค่2ฉากนั้นก็อ่อนจะไม่ได้อยู่แล้วแบบโดนตัดไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยดอน YouTube ก็ไม่ได้ออนช่องก็ไม่ได้อะไรก็เลยทำได้แค่นั้นนะแสดงว่าถ้าเป็นแบบอันคัดเลยอ่ะเห็นว่าจะมาออนในหนังในโรงเนี่ยที่คนซื้อบัตรกันมาอันนี้คือขายตอนสุดท้ายหรือว่ายังไงขายตอนสุดท้าย มันเป็นยังไงบ้างที่มันออนไม่ได้มันตัดเยอะมั้ยก็ลิงเราถ่ายไปเยอะแต่ว่าที่ตัดออกมามันออนได้นิดเดียวฮะก็งงกันอยู่ว่ามันหายไปเยอะจังเลยฮะแสดงว่าสนามจริงมันร้อนแรงมากเลยร้อนแรงร้อนแรงแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ถ่ายตามนิยายครับคือในนิยายมันก็จะแป๊บนึงถ่ายตามนิยายเลยเหรอไม่ขนาดใกล้เคียงใกล้เคียงเกือบจะถึงในนิยายแต่ว่าหมายถึงว่าในซีนเลิฟซีนอะไรเงี้ยเราก็ตามนิยายเลยหมายถึงว่ามันก็จะมีประมาณแบบ3ซีนอะไรเงี้ย4ซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเก็บหมดทุกซีนในนี้รายละเอียดเลิฟซีนแต่ละอันเนี่ยมันแค่ปรับออกมาให้มันเป็นภาพของกล้องมันออกมาได้แค่นั้นเองอันนี้พี่ย้อนกลับไปวันที่ถ่ายเลิฟซีนที่มีโซ่แท้กุญแจมือมันดูเดือดแค่ไหนนอกจากรอยสักที่ต้องสับก่อนก็โซ่แท้กุญแจมือก็ซีนแรกของวันที่เราถ่ายวันแรกเลยเนี่ยก็ปรับกันอยู่นานว่าคืออะไรวะคืออะไรวะเราต้องเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนใช่ครับลองหยดเข้าตัวน้องก่อนแล้วแบบมันร้อนจริงไหมร้อนจริงแต่ว่ารู้สึกว่าวันนั้นอ่ะจริงๆหนักสุดแล้วแต่ว่าเป็นวันแรกที่เราถ่ายเราก็ยังมีความแบบว่าเขินๆเรืออะไรกันอยู่แต่ว่าพอเริ่มหลังๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มแบบโอเคแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแล้วซึ่งต้องใช้เทียนจริงไหมเพราะว่ามันจะมีเทียนที่สำหรับแบบใช่มันเป็นเทียนสวรรค์ละอันนี้คือเทียนจริงเหรอเทียนจริงแต่ไม่ใช่เทียนจริงที่แบบว่าพรรษาอะไรขนาดนั้นเป็นเทียนที่แบบว่าความร้อนน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่โซจะหาความรู้ตรงนี้หรือว่ายังไงอยากใช้ด้วยจริงๆแสดงว่ามันต้องลองเล่นจริงหมดเลยเหรอใช่ครับเล่นจริงหมดเลยโหลาดจนตัวน้องแดงเลยแบบแดงหมดเลยเราไม่มีเซฟน้องเลยเหรอมีบอกตอนแรกอะเหมือนกับน้ำเทียนมันจะเยอะมากใช่ไหมครับพี่ยุ่นเขาก็จะแบบไปเทข้างๆออกให้แล้วก็เทใส่ขาต้นเพื่อเทออกให้ก่อนเพื่อที่จะไปแบบว่าไม่ได้ลงมาทีเดียวน้อยใช่น้ำตาเทียนมันเยอะมากเลยเหรอใช่ครับอะไรอย่างอื่นนะอย่างแซ่ล่ะอ๋อเจ็บไหมพี่ก็ไม่เคยโดนพี่สลับกันพี่ก็ไม่เคยโดนถ้าพี่เคยโดนขึ้นมามันจะได้อีกหนึ่งครั้งมันเคยโดนว่าเราอ๋อเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมนี่ขนาดฟาดเบาๆแล้วเขาบอกฟาดเอาให้เห็นภาพพอก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นบล็อกอัพเลยใช่ไหมบล็อกอัพเลยใช่ไหมเป็นของจริงของจริงของจริงหมดเลยของจริงหมดเลยครับและนี่เป็นครั้งแรกที่เราเคยเห็นไหมหรือว่าก่อนหน้านี้เราเคยเห็นเคยแซ่นี้ไม่เคยเห็นเทคสองเรียบร้อยดีแล้วมันตีอยู่ว่ามันเก่าอยู่ว่าน้องบอกเคยเห็นแต่ไม่เคยโดนใช้หรือว่าเคยโดนมาก่อนไม่แต่แซ่ไม่เคยแต่ว่ากุญแจมืออะไรเงี้ยเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยุ่นนะครับไม่เคยครับถ้าคุณเห็นบอกว่าคุณเคยใช้นี่ผมจะมองคุณแปลกๆแล้วอย่างต้นเราเป็นผู้ถูกกระทำอะไรที่มันดูเจ็บแสบที่สุดใน3อุปกรณ์ผมว่าน่าจะเป็นเทียนเทียนแหละมันร้อนอ่ะทำไมมันต้องเล่นจริงขนาดนั้นอ่ะคือเขาอยากได้เขาอยากเห็นน้ำเทียนที่มันหยดลงมาในตัวจริงๆอะไรเงี้ย
แล้วก็แบบความรู้สึกที่ได้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่เคยโดนเทียนหล่นนะบางทีเราก็จะแบบร้องแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบว่าเราจะโอ้ยอะไรอย่างงี้ไม่ได้คือมันก็ต้องแบบได้รู้สึกอันนี้โอ้ยเพราะเจ็บจริงๆใช่ไหมใช่มันโอ้ยเพราะเจ็บจริงๆเนี่ยมันเหมือนเทียนทั่วไปไหมเวลาเราเวร้อนเท่าเทียนทั่วไปไหมผมว่ามันใกล้เคียงนะใกล้เคียงแต่พี่ลองเอานิ้วไปจริงๆก็แบบว่าน้อยกว่าแต่ว่ามันก็ร้อนอยู่ดีว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่แบบว่าบางด้วยเออถ้าโดนเนี่ยมันยังคงไม่เท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการที่ออทีวีไปแค่ตัดแค่ไม่กี่วินาทีใช่รู้สึกว่าผมแบบกว่าจะได้ภาพสวยๆตรงนั้นทำไป 5-6 ครั้งตอนนั้นเราถ่ายอยู่อ่ะคือเราซีเรียสมากแบบเฮ้ยกลัวมันออกมาไม่ดีใช่ๆคือแบบผมก็แล้วสักพักผมได้ยินเสียงคนขำออกมาข้างๆเป็นผู้กำกับแล้วต้องคัดเรื่องใหม่ต้องคัดเหมือนเขาใช้รูปอย่างเดียวก็เลยไม่ได้เยอะแสดงว่าไอ้ฉากพวกนี้มันจะได้เห็นในวันที่4ใช่ไหมน่าจะในที่4เขาบอกกันว่าไอ้อะไรที่มันอันคัดออกมาแต่ไม่รู้ว่าจะอันคัดของซีนไหนเพราะว่าเหมือนกับเลิฟซีนทุกเลิฟซีนเนี่ยมันก็ฉายได้พอประมาณแหละแต่ว่าเวลาเราถ่ายจริงเนี่ยเราก็ถ่ายแบบว่าเต็มผมว่าอาจจะเอาอันคัดของเลิฟซีนใหญ่ๆ3อันมามากกว่าเราลุ้นที่ได้เห็นของจริงในวันนั้นเลยนะลุ้นฮะไม่หรือมันจะเป็นมันไม่กล้าจะไม่กล้าดูไม่กล้าดูตัวเองทำไมอ่ะเขินจริงๆๆแล้วเพราะว่าอันคัดเนี่ยต้องบอกว่าเราเล่นกันก็สุดถ่ายนานใช่ๆถ่ายนานเราเล่นกันแบบว่าเต็มที่มากเพราะกลัวเหมือนกับว่ามันจะแบบไม่ได้ตามไม่สมจริงเออในนิยายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็นั่นแหละครับก็เลยกลัวพี่โฟกัสที่ต้นก่อนที่เราไปอ่านในนิยายมันเป็นแค่ไหนโอ้ยนิยายก็คือสุดมากมากครับก็คือแบบว่าโอ้ซื้อข้าวพี่คนนั้นหน่อยซื้อข้าวได้ค่ะเดี๋ยวจะหิวแล้วว่าจริงๆต้นไปอ่านนิยายมันประมาณแค่ไหนที่เราไปอ่านนิยายมันก็คือแบบติดเลทเลยเริ่มซีนเริ่มซีนก็คือติดเลทเลยถ้าคือถ่ายก็คือเป็นหนังอีกประเภทนึงเลยใช่แต่ก็คือแบบว่าเราก็พยายามทำให้เหมือนกับว่าทุกคนดูได้อะไรอย่างงี้แบบโดยที่แบบว่าไม่เกินไปให้มันเป็นมุมศิลปะเท่าไหร่เพราะหลังจากที่เราเล่นไปแล้วแล้วเรากลับไปเทียบกับนิยายที่เราอ่านมาเราคิดว่าเราให้คะแนนแต่เราทำดีไหมผมว่าก็เกือบใกล้เคียงอะอันนี้เราถามใครถามพี่ยุ่นก็เราต้องถามเช็คกันดูก่อนว่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพี่ยุ่นว่าไงน้องเขาถ้าถามว่าโหดเท่านิยายไหมไม่เท่าอ่ะอีกไกลแต่ว่าอันนี้มันทำได้เท่าที่นักแสดงไหวแล้วก็ออกมาสวยงามเลยอันนี้ถามกับเพื่อนถามมาเราถนัดอุปกรณ์ไหมคนไหนอะเพื่อนคนไหนชาวเน็ตชาวเน็ตชาวเน็ตถ้าอุปกรณ์ไหมพอได้สัมผัสแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็มันดีเข้ามือเพาะจริงฉาก NC ที่บอกว่ามีฉากใหญ่ๆมันมีประมาณกี่สี่กี่อันสามสี่คือในห้องน้ำป่ะในเตียงนอนหนึ่งห้องน้ำสองอันไหนเด็ดสุดในสามก็ไอพวกโซ่แซ่อันนั้นแปลกดีกว่าถ้าไอเด็ดๆน่าจะเป็นพวกเรื่องอื่นเขาไม่มีผมว่ามันไอสองซีนในห้องน้ำก็แต่ว่าผมว่าซีนที่ยากสุดคือที่เขาใหญ่ที่ในห้องน้ำที่มันจะมีแบบควันไอควันสโมกด้วยยกคงยกขาอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่ยังไม่ได้ปล่อยเหลือกินสุดท้ายแล้วค่ะนั่นแหละมันจะมีหน้าที่สุดท้ายแล้วจะมีแบบว่าไฮไลท์อ๋อจะเป็นพวกแบบแอคชั่นดราม่ามากกว่าใช่ใช่เลิฟซีนไปหมดแล้วเป็นไงบ้างกับฟีดแบ็กเลิฟซีนที่คนเขาพูดถึงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะออนเราก็ได้แบบว่าฉีดยาเขาเยอะมากว่ามันเขาก็ดูฟินกันแต่แอบผิดหวังกันเพื่อแบบออกมาน้อยจังอะไรเงี้ยแบบมาไวไปไวเออมาไวไปอย่างเงี้ยเราก็ยังงงว่ามันไปเร็วจะถ่ายตั้งนานเขาบอกอ๋อออนได้แค่นั้นพี่ว่าเดี๋ยววันที่4ต้องเต็มที่แน่เลยครับผมเอออยากดูแล้วเนี่ยจ้องบัตรเพื่อนเต็มที่จะเล่นแล้วขายไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะคะก็เหรออ่ะแล้วความยากสตรีมมิ่งขายนอกจากเอ็นซีแล้วฉากไหนที่เราสึกว่าสำหรับยื่นกับเราต้นกับว่าไหนยากนอกจาก NC ใช่ไหมฮะก็จะเป็นเรื่องบทเพราะมันบทมันยาวแต่ละบทที่แบบอยู่กันสองคนเนี้ยคุยเรื่องซาปิเฮระมันยาวอะไรเงี้ยแบบสองสามหน้าดีจริงเหรอใช่คุยอะไรกันบทไม่ได้บททางบ้านอีกแล้วทางบ้านอยากรู้ตลอดแต่ของผมนี่ก็คือแบบว่าหลังๆเนี้ยจะเริ่มง่ายแล้วเริ่มแบบว่าพอเห็นเล่นกับคู่กับพี่ยุ่นก็คือเราแบบว่าโอเคชื่นใจแล้วแบบว่าชื่นใจสบายแล้วอะไรเงี้ยแบบเข้ากันได้ง่ายแต่แรกๆอ่ะจะแบบ
ยากหน่อยต้องแบบว่าปรับตัวใช่ไหมแรกๆเราฝืนแบบไม่อยากเล่นตัวอ๋อครับในถึงในซีนใช่ไหมครับในเรื่องในเรื่องพี่ไม่พูดเรื่องเลยพี่คุยถึงเรื่องซีรีส์อย่างเดียวเลยเออแล้วเราก็ไปอยู่บ้านเขาใช่ครับผมแล้วของเรายากตรงไหนนอกจากที่ต้องทำเสียงเข้มแล้วก็ต้องเข้มตลอดนะครับใช่ไหมเข้มตรงไหนก็ยากนะเออเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าพูดเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะแล้วก็มันต้องมานั่งเสียงเข้มๆแบบอ๋อเออเลยก็จริงก็ไม่ยากเพราะอยู่บ้านก็พูดอย่างนั้นแล้วไม่ได้อารมณ์ดีตลอดไม่ได้พูดแบบนั้นก็พูดแบบปกติไงไม่ได้ขำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในเรื่องมันปรับเสียงเป็นแบบเข้มแล้วก็ต่ำก็ได้มันหนักสำหรับเราในยุคเพราะว่าแบบมันค่อนข้างแบบขัดกับลุคหน้าเราแบบหวานแล้วมันดูโตกว่าเราเยอะด้วยไอ้พูดอย่างนี้ไม่ค่อยขัดแต่ว่าพูดให้มันดูโตเนี่ยยากพูดให้มันดูมีวุฒิภาวะหรือว่าพูดให้มันดูมีอำนาจที่จะคุมลูกน้องใช่อะไรยากครับได้อินเนอร์อะไรเงี้ยครับยากยากแล้วของเราก็น้องยังจริงๆแล้วมันเขาก็ต้องดูโตหน่อยครับผมแต่ว่าแล้วทำไมเราเล่นแล้วพอเราเล่นเราต้นรู้สึกยังไงเล่นแล้วรู้สึกเหมือนเป็นเด็กไม่คือยังมีความแบบว่าคือผมรู้สึกว่าคิมในวัย28เนี่ยผมแบบแต่ถึงวัย25 26เราเป็นผู้บริหารด้วยนะในเรื่องอ่ะเป็นเจ้าของผมก็เลยว่าไม่ต้องเรียกแบบพี่แซมมี่กับพี่เตยว่าพี่อ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าบางทีคือในเรื่องอ่ะเราก็เรียกได้แต่ว่าในหมายถึงว่าในด้านแบบเหมือนกับด้านตัวเราหรืออะไรเงี้ยยังมีความแบบว่าเด็กอยู่แบบนิดนึงแรกๆเราก็ดูเป็นผู้บริหารนะพอหลังๆเราก็เริ่มดูเริ่มงงเงงพอเขาเข้ามาไม่ผมว่าด้วยมูดที่เขาอยู่กับผมมากกว่าแต่ถ้าเขาไปทำงานอย่างนี้เขาจะเป็นมูดผู้ใหญ่เพราะว่านึกว่าเป็นพี่น้องกับใบบุญมาดูไม่ต่างกันใบบุญตัวสูงจริงเหรอเป็นเด็กกินเสาไฟฟ้าเออมันสูงกว่าจริงๆนะสูงกว่าผมนิดนึงเออแล้วเป็นไงอันนี้มันเดินทางมาถึงไหน EP หน้ามันจะจบแล้วแต่คุณบอกไม่อยากให้จบเลยเหมือนกันก็ไปดูใน YouTube ได้ต่อครับดูวนได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันจบไม่อยากให้จบเหมือนกันนะชอบเป็นวายเอนเตอร์เทนเมนต์นะใจหายตอนนี้คนมันดูเยอะแล้วใช่ไหมดูเยอะมากร้อยล้านวิวใช่ๆร้อยล้านวิวแล้ว EP ไหนมันเยอะสุดอ่ะไม่รู้น่าจะ EP 1มั้ยเพราะไม่รู้เขาซื้ออีกไม่ใช่ๆซื้อ EP ไหนบ้างยาวๆ EP 4 EP 4เยอะสุดใช่มั้ย3,800โอ้โห EP 4 EP 4ตอนไหนตอนที่เขาทัก NC แล้ว3,800เลยเหรอ3,800มีอยู่เบรกนึง3,800ที่เลื่อนไปเลื่อนมาป่ะไม่เลื่อนดูแค่ดูปกทำกันบ้านไงจะมาสั่งน้องดูปกเฉยแล้วก็กดใช้กดดูไม่โฆษณาขึ้นหรือเปล่าแอดเกิดดูซ้ำๆดูฉากในห้องน้ำหลอดเล่นทำไมทางบ้านเยอะจังเลยไลฟ์ซีนอยู่ค่ะดูไลฟ์บ้านเยอะจังเรารู้สึกไงว่าฟีดแบ็กมันดีจนเกินคาดอ่ะหลักๆเลยก็ดีใจแล้วและหลักๆอีกก็คือหายเหนื่อยที่เราทำงานกันมาเพราะว่าคุยกันมาตลอดทั้งกองก็แบบว่าออกมามันจะเป็นยังไงวะเพราะตอนนั้นมันก็ออนหลายเรื่องด้วยใช่ไหมเราจะทำดีป่าวเพราะเด็กใหม่เยอะเวิร์กช็อปหนักอะไรเงี้ยเราไม่รู้บางคนอาจจะเล่นไม่ถึงด้วยแต่บางคนรู้ตัวอะไรเงี้ยก็แต่ก็ทำออกมาที่ดีที่สุดก็พอเต็มที่ใช่ต้นหลักเป็นยังไงบ้างผมก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าเริ่มมีคนมาชอบเรามากขึ้นอย่างเช่นแบบหลักๆเลยก็อยากให้ก็ไม่ก็คือทุกคนอ่ะเปิดใจดูซีรีส์เราแล้วก็แบบว่ายอมรับแล้วก็แบบว่ามาร่วมดูด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรกก็มีเหมือนกับมีดราม่ามีคอมเมนต์เยอะแยะจนแบบว่าเราแบบกดดันอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนทุกอย่างมันดีตอนซีรีส์ออนก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่แบบเราได้ตั้งใจทำมันเต็มที่แต่ว่าก่อนนั้นนี่คือต้นกดดันมากก็กดดันนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นมากขนาดนั้นแต่ก็ผมก็กดดันแต่ก็มาเหมือนมาคุยกับพี่ยุนว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีมีคนคอมเมนต์อย่างนี้เราควรทำยังไงไหมด้วยความที่เราก็ใหม่ด้วยแล้วพี่เขาก็แบบมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเราก็เอามันมาเป็นแรงผลักดันเนี่ยพี่ยุนก็บอกอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องเหมือนกับเขาเรียกอะไรไม่ต้องเอาไปใส่ใจมากหมายถึงว่าให้เราเอามาแบบเขาเรียกอะไรมาผลักดันตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยให้แล้วก็ทำของเราให้เต็มที่แค่นั้นก็พอแต่ว่าบางเมนมันก็ทำให้เราดูเครียดอยู่แล้วใช่ไม่ได้แย่อาทิตย์เช่นนี้มั้ย
ส่วนใหญ่หลักๆก็บอกว่าพวกคาแรคเตอร์ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยมันดูเด็กเกินไปหรือเปล่าแบบเอ้ยควรจะเป็นคนนี้หรือเปล่าหรืออะไรใช่ควรเป็นไม่ใช่ควรเป็นพวกเราอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละหลักๆที่เขาเราโดยฐานะพระเอกเคมีสาธารณะเราแนะนำรุ่นน้องเราอย่างเราแนะนำไงพี่เราต้องยังไงกับคอมเมนต์อย่างนี้ไม่ต้องไปฟังมากอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าดูไว้ก็พอไปพัฒนาและทำของเราให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วค่อยโดนด่าทีเดียวคือให้ดูก่อนดูไปก่อนไอตอนเนี้ยไม่เท่าไหร่น้องรอนก่อนนะรับแรงยับขอแสดงว่าก่อนได้ที่ก่อนออนก็โดนด่าน่าจะมีมาตลอดนะแต่ผมไม่ค่อยอ่านคือพี่ยุ่นจะเลื่อนไปแหละเขาชมเราโอ้เราโอเคเปิดหัวมันไม่ดีแล้วเลื่อนผ่านเลยเราก็ให้กำลังใจน้องตลอดทุกคนนะแต่พอเล่นด้วยกันเราคนก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะก็ดีใจนะที่คนที่ชอบเพราะแค่โดนด่าเลยแต่ว่าเราก็มีใช่ไหมเรามีความในใจอยากจะพูดพี่รู้กับทุกคนที่ด่าแล้วไม่ใช่พี่หมายถึงกับคอมเมนต์ที่นั่นน้องเข้ามาอ๋อเข้ามาขอบคุณมากครับดีมากว่าไม่ว่าอะไรครับชอบจริงไม่ผมว่าเอาจริงอ่ะทุกคนเนี่ยก็อยากจะแบบว่าเขาเรียกอะไรเราก็อยากอธิบายเนาะแบบบางทีเขาคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนที่แบบเอ้ยเราก็อยากจะอธิบายเขาว่าเอ้ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะหรือว่าบางทีเราก็ทำเต็มที่แล้วนะแต่ว่าบางทีเราก็ยังพูดไม่ได้เต็มร้อยก็เหมือนกับว่างานเรายังไม่สำเร็จหรือว่าแบบว่ามันยังไม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเสร็จแล้วมันเหมือนกับว่างานมันได้แบบพรูฟให้เราแล้วว่าแบบว่าเออเราเขาเรียกอะไรว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นขนาดนั้นหรือว่าแบบหมายถึงว่าเออสิ่งที่เราทำมันแบบว่าประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูทำได้หนูทำได้แล้วมันจะมีผลในการแบบรับซีรีส์เรื่องต่อไปไหมเพราะมันจะเป็นการกดดันของตัวเราสองคนไหมเพราะว่าเรื่องนี้เราทำออกมามาตรฐานค่อนข้างที่จะสูงพูดเป็นเล่นกดดันไหมครับว่ากดดันเนี่ยพี่พูดเนี่ยว่าตลาดเล่นสูงจริงนะไม่เล่นอีกแล้วไม่เล่นอีกแล้วตอนนี้มีเรื่องต่อไปติดต่อไหมคะอาจจะเป็นพวกละครอะไรอย่างงี้ถ้าส่วนใหญ่ฮะยังไงก็ต้องรับต่อแล้วเพราะว่ามันก็ต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะว่ามาจบที่เรื่องเนียงเดียวก็ไม่ได้เอาไปไว้เก็บไว้ในความทรงจำขึ้นหิ้งไว้ดีกว่าแต่ความกลมของเรื่องนี้นอกจากคู่เรามันก็จะมีคู่อื่นอีกใช่ครับคู่รองทั้งสองทั้งสามมันเป็นยังไงบ้างเราพอเราได้ดูภาพเต็มในซีรีส์แล้วคือผมว่าคู่อื่นเขาก็มีความมุ้งมิ้งในแต่ละแบบของเขานะอย่างเช่นแบบคู่พี่ไอพี่ขอบเขียนเนี่ยก็มีความแบบว่ามุ้งมิ้งกันหน่อยของพีทกับพี่กันก็จะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนกับว่าผู้ใหญ่กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็เหมือนกับทันกับสามคนก็ใช่ก็จะเป็นฟิลอีกแบบนึงเหมือนเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยหรอเพื่อนกันอาบน้ำกันเหมือนแบบว่าเออเข้าไปเข้าฝ้ายดีหรอใช่ใช่เป็นเพื่อนแบบเพื่อนกันเพื่อนสนิทดีๆเลยนะคือแมนอาบน้ำกันอย่างเงี้ยสามคนอาบน้ำดีหรอจริงๆฉากกับสามคนนั้นมีเยอะกว่านั้นนะจริงๆปกติมันมีเยอะกว่านี้หรอจริงใช่ใช่แต่ว่าคือออนได้ไม่หมดไงใช่ถ้าอยากดูก็อะไรนะพี่ซื้อบัตรเอาครับแสดงว่าวันที่สี่พี่ขอเอ็นซีหมดเลยนะเอ็นซีหมดเลยเอ็นซีสามและเอ็นซีทีซ้ำสามอ่ะบอกวายูไว้ให้แล้วว่าอันนี้คือเราไม่ได้โฆษณาเกินจริงใช่ไหมไม่ได้เกินจริงเลยไม่เกินจริงเลยไม่ฉีดยานะไม่ฉีดยาก็มากกว่าเดิมประมาณ2วิก็คือมีเยอะแหละขยับหัวเตียงลงมาถึงตรงคิ้วใช่ตัดจบนี่หรอยอกซึ่งนะตอนนี้บัตรของไลฟ์สตรีมยังขายอยู่ก็คือสามารถกดได้สำหรับไม่แต่ไลฟ์สตรีมนี่คือได้ดูเหมือนในจริงหรือเปล่าดูจริงแต่ว่าออนไลน์แต่ว่าจะไม่ได้เจอพวกเราตัวจริงใช่แต่ว่าก็เจอในผ่านออนไลน์ก็เลยครับแต่ก็จะมีเศรษฐีพิเศษได้ดูอันคัดด้วยดูได้3วันใช่ข้อมูลเยอะมากเก่งสามวันหนึ่งเก่งหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นคือไงก็เอาคืนคือปิดแล้วปิดมีเวลาเท่านั้นก็คือ3วันนั้นก็พี่ก็วนพี่ก็อะไรนะดูแฟนคลับถามว่าพิธีกรมีความในใจอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าก็พี่แค่อยากรู้ว่าเออรอยสักที่ยุ่นบอกว่าถ่ายนานมากออกแค่กี่ซีน3ว่ะเออน้อยเนาะจำวันแรกที่สัมภาษณ์จะมาที่เราบอกว่ามันจัดนานมากหลายชั่วโมงใช่ไหมสามชั่วโมงใช่มันก็แค่มีแค่ซีนเดียวคือเอ็นซีบนเตียงไม่มีฉากอื่นด้วยแต่ว่าเห็นแป๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ในห้องน้ำไม่เห็นแล้วนะพอดีว่ามันกับว่าไม่พอหมอกมันบังไหมพี่ใช่ไหมตอนน้ำมันไหลแล้วไปหมดหมอกมันบังเออหนึ่งฉากที่ต้องเข้ากับเสือหรือสิงโตนะเสือครับเสืออันนี้คือของจริงไม่ใช่แต่จริงครับพี่ว่าถ่ายแบบเอ็นซีนไม่ใช่กราฟิกเนี่ย
จริงจริงทำไมมันจะต้องมีขนาดนั้นด้วยอยากให้มันสมจริงไงฮะอ๋อนิยายมันเขียนมาดีแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่อยากทำให้มันเป็นซีจีทำของจริงไปเลยดีกว่าคือทางต้องบอกว่าทางผู้จัดเขาลงทุนเต็มที่รอยสักมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมลึกซึ้งหรือไงมันมีตามในเรื่องก็แบบว่าไปรอยสักให้พี่ก่อนก็เป็นสัตว์เลี้ยงเอาไงไม่ใช่เป็นเสือก็เสือเป็นเสือตัวนึงเสียงตัวนึงก็คือเป็นเสือที่เราเลี้ยงไว้ใช่หนึ่งตัวแล้วก็เหมือนแต่ความหมายที่ว่ามันเป็นแบบห่วงโซ่สูงสุดที่แบบว่าเราเป็นเจ้าป่าเจ้าป่าอะไรเงี้ยเป็นเจ้าป่าโชว์ความโหดซะหน่อยราชาราชาเออคุณล่าเออเพราะว่าในข้างหลังเราเป็นรอยสักเป็นเสือสีดำแต่ว่าตัวจริงมันเป็นเสือขาวครับแล้วถามต้นตามบทประพันธ์มันเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับใช่เออไอ้และเสือตัวนี้มันเชื่องมั้ยที่เราป้อนอาหารอยู่อ่ะอ๋อก็เชื่องถ้าไม่ไปถ้ามันไม่หงุดหงิดหรือว่าถ้ามันไม่หิวอะไรเงี้ยเชื่องเหมือนน้องเขากลัวคนมากกว่าเออเขาเป็นกลัวคนเขาไม่ได้ว่าอยากทำร้ายเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็อยู่ส่วนของเขาเราไม่เข้าไปในกรงเลยนะมีฉากที่เราไปรูปด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นเขาเลี้ยงในกรงอ่ะมันมีฉากที่เราไปรูปหัวเล่นด้วยอันนี้คือเขาเป็นเสือที่ไว้ออกการทำการแสดงหรือว่าเออเป็นเสือในสัตว์เลี้ยงแบบว่าไว้โชว์หรือว่าให้นักท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับคือน้องเขาว่าแบบว่าแสดงมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันใช่จองคิวนานมากแบบสองสามเดือนกว่าจะได้คิวเลยแล้วเราไม่กลัวผิดคิวกับน้องเพราะผมก็เกือบผิดคิวหลายรอบแล้วทำไมหนูทำไมหนูเสือผิดคิวคำถามสุดยากมากถ้าเสือผิดคิวทำไงอ่ะสั่งคัดกินหัวแต่ว่ามือต้นก็เป็นอย่างนี้แล้วนะมือในปากก็นั้นอย่างนี้เหรอมันได้ขาวหนึ่งขาวหน้าหนึ่งเออไอ้หนึ่งคือไม่มีผิดคิวครับไม่มีครับโชคดีไปโชคดีระหว่างเสือกับต้นใครเชื่องกว่ากันครับถามต้นถามเธอต้นเหรอครับต้นเชื่องกว่าแต่แรกๆจะดื้อหน่อยส่วนมากดื้อด้านไหนดื้อเรื่องอะไรขี้งอนอันนี้ในเรื่องเยอะชอบเช็คตัวเองทำไมเรางอนบ่อยหรือว่าอะไรในเรื่องในเรื่องงอนบ่อยครับพี่ถามนอกเรื่องพี่นอกเรื่องเลยเนี่ยนอกเรื่องไม่ค่อยงอนขำหนึ่งเดียวนอกเรื่องขำหนึ่งเดียวเออต้องมีงอนขำด้วยตาสองชั้นลูกถึงต้องมีความสุขอย่างนี้จริงๆพอเล่นด้วยกันมากๆแล้วมันสนิทกันมากขึ้นมาอยู่แล้วก็ทั้งกล่องอ่ะสนิทกันพอนัดไปกินข้าวไปตีแบดอะไรเงี้ยพอมาถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยง่ายขึ้นด้วยครับเราสนิทกับพี่ไหมตอนแรกเราเก่งกับพี่กันไหมเพราะพี่เขาก็เชี่ยวชาญในแบบวงการบันเทิงมาก่อนเราครับเชี่ยวชาญจริงคือก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแบบว่าติดขำพี่ยุ่นมากหมายถึงว่าขำไม่หยุดอะไรเงี้ยทำไมอ่ะผมมาสายฮาซะแล้วเมื่อก่อนตอนแรกวายเด็ดวายเด็ดแต่ว่าพอเหมือนกับพอต้องมาเล่นกันจริงๆเนี่ยพอเหมือนเริ่มสนิทกันมากขึ้นมันก็จะเริ่มรู้แล้วแบบว่ารู้วิธีหยุดขำอะไรเงี้ยพอถึงพี่ยุ่นหยุดหรือว่าเราหยุดผมเลยผมหยุดก็แบบเจอคนตลกอย่างเงี้ยแล้วไม่ให้จริงจังด้วยมันยากไงเหมือนที่เห็นหน้าไม่เท่าไหร่ไม่ตอนนั้นตอนนั้นเลยที่ถ่ายป๊อปนิวอ่ะแล้วให้เล่นฉากทีเดียวแล้วเห็นหน้าไม่โซมันตลกเลยใช่แบบแต่พี่ทำมาเยอะเขาน่าจะสวยบ้างนะใช่ไม่น่าหรอกสวยงามนี่นึกว่าไม่ได้ทำมาก่อนเลยไม่ได้ทำดูเป็นธรรมชาติเนอะไม่น่าตอกคาแรคเตอร์ตลกไงแบบว่าพออะไรเงี้ยอ๋อปูดียุ่นก็ชมต้นก็ฉีดยาออกแบบมันยุ่นถ่ายแอลกอฮอล์แล้วก็ยุ่นแทงเลยต้นไหนคลินิกยุ่นต้นเอาเป็นไม่ได้ดงเป็นมีลงมาสนามแล้วป่ะเนี่ยแฟนๆตอนนี้สามารถส่งคำถามมาได้ติดแฮชแท็กนะคะเดี๋ยวถามให้นะคะเออบางคนเข้าใจผิดว่าเธอเป็นแฟนกันว้าวว้าวตายแล้วข่าวที่ไหนครับเนี่ยจากนี้ข่าวจากไทยรัฐไหลอยู่จังหวัดรู้สึกไหลอยู่ไหลอยู่ช่องกันก็ได้เพราะหลายคนมองว่าเคมีเรามันได้การสนิทกันมากคนเลยจิ้นอย่างเงี้ยอ๋อได้ถามเป็นแฟนกันไหมเออไม่ตอบจะตอบวันไหนไม่วันที่4แล้วนะมันวันอาทิตย์หน้าก็ออกตอบวันที่4มั้ยตอบวันที่4ตอบวันที่4เออแล้วพอคนเข้าใจผิดขนาดนี้มันถือว่าจิ้นจริงๆเรารู้สึกยังไงว่าเออถ้าในมุมการแสดงเราประสบความสำเร็จมั้ยก็ลดประสบความสำเร็จครับใช่เพราะเล่นจนให้รู้สึกคนอื่นคิดว่าเราเป็นแฟนจริงอะไรเงี้ยก็จริงก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่คุณต้นถ้าได้แฟนอย่างคุณกมลเราโอเคไหมถ้าอันนี้ถามคุณต้นถ้าได้แฟนอย่างคุณกมลคุณต้นแยกออกนะเริ่มมึนๆแล้วก็ผมว่าก็
เคครับโอเคเพราะเหมือนกับว่าในเรื่องเนี่ยคุณกมลเขาเป็นคนที่แบบว่าเอาใจใส่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่อบอุ่นอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าได้แฟนแบบนี้ผมว่าโอเคหมายถึงว่าชอบคนแบบเอาใจใส่แล้วถ้าคุณกมลอ่ะดีครับได้แฟนเด็กก็ชื่นชมในสิ่งที่ชอบเด็กฮะชอบเด็กในเรื่องไงชอบเด็กจริงล่ะจริงก็ชอบเด็กนะอะไรกันครับตอบอะไรอยู่ชอบเด็กมึงชอบเด็กทำไมเด็กอะไรครับเนี่ยเด็กมันมีความน่ารักยังไงครับกระชุ่มกระชวยครับผมขี้งอนอะไรเงี้ยชี้แล้วนะหรือว่าเราเชื่อว่ากินเด็กเป็นอมตะอย่างนี้หรือเปล่าก็น่าจะอย่างนั้นกินผู้ใหญ่ก็มาตามเหมือนกันนะครับเรื่องของเขาเรื่องของเขาเรื่องของเขาแปลว่าไงเออมีคำถามว่าวันที่4จะได้เห็นเสือไหมคะเอามายังไงมีเสือตุ๊กตาจริงๆพอมันได้สักแล้วมันอยากไปสักจริงๆมั้ยหรือว่าอยากอะไรครับอยากสักจริงสักเหรอยิ่งอยากสักแต่ว่าไม่อยากสักใหญ่ขนาดอยากสักเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากสักแต่แต้มเหรอจิ้มๆเหรอประมาณนั้นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอยากสักเป็นรูปอะไรอยู่อยากสักเป็นพวกแบบเลขโรมันหรือว่ารูปโอสคูลเล็กๆอะไรประมาณนั้นนะฮะอ๋อต้นไม้โอสคูด้วยนะครับยังไงอ่ะต้นไม้รูปกระโหลกแล้วพอนะวันนี้มันประสบความสำเร็จแล้วเราคุยมาว่าเราจะต้องดูแลด้อมของเรายังไงบ้างก็เหมือนกับเราก็จับมือกันไปตลอดหมายถึงว่าพอเหมือนกับเรามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมีคนรักเราเพิ่มขึ้นเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็แล้วก็เหมือนกับเทคแคร์พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าบางทีเรารับสิ่งดีๆจากแฟนคลับแล้วเราก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้แฟนคลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากรักษาไว้นานๆครับแฟนคลับผมแล้วก็ต้นนะอยากให้รักกันแบบนี้แล้วก็มันต้องคิดชื่อดอมมั้ยมันต้องคิดชื่อดอมยังไม่มีชื่อดอมเลยนะของเราเออของเรายังไม่มีเดี๋ยวคิดเลยเหรอตอนนี้อ่ะคิดเลยคือทุกคนขอไปเลยหรอจะได้ติดแฮชแท็กถูกไงเอาแล้วเอางานยากแล้วหรือว่าต้องมีโหวตนะหมายความว่าชื่ออะไรดีย้อนต้นเป็นย้อนโหวตได้ถ้าย้อนพวกคลินิกต้องเข้าคลินิกก็ต้องมาแบบว่าคุณหมอไม่ต้องทักไปเลยเดินมาแก่เลยต้องย้อนเอาย้อนอะไรย้อนอะโอ้แฮชแท็กย่นเอาหรอแล้วทุกคนก็จะตกใจเวลาแฮชแท็กขึ้นเยอะย่นเอาแฮชแท็กอะไรดอมย่นย่นตุ้นย่นตุ้นดอมย่นมันดูขี้เอ็ดมันดูแบบว่าคนอื่นเขาดูล้ำเราดูแบบว่าเฮ้ยดูไม่น่ากดเข้าไปแบบห่วยเหี่ยวไปหมดเลยหรือว่าวันที่สี่จะมีเซอร์ไพรส์ประการใดก็ให้เราได้พลาดใจงั้นวันที่สี่ดีกว่าให้เราไปคิดกันก่อนดีกว่าแต่ว่าเราก็มีในใจอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราอยากได้ชื่ออะไรก็มีแต่มันอาจจะต้องคุยกันหน่อยก่อนว่ามันความไม่เห็นตรงกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคไหมอะไรเงี้ยจริงๆใครยอมใครมากกว่ากันเวลาถ้าต้องนั่งคุยผมว่าเท่ากันนะรับความไม่เห็นทั้งคู่ฮะเสนออะไรมาถ้าโอเคก็โอเคแต่เราก็จะมีความเป็นพี่มากพี่นั่นก็น้องใช่ครับEP สุดท้ายมันจะเข้มข้นแค่ไหนก็เข้มข้นไปทางแบบแอคชั่นแล้วก็ดราม่าแล้วก็ฟินมากกว่าอะไรเงี้ยเขาอยากให้ติดตามครับผมยังมีฉากที่ต้องไปเอาคืนในพวกดานัยอะไรเงี้ยยิงบู๊อะไรเงี้ยสนุกแน่นอนครับมีฉากเสียงตายเยอะอืมใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงมั้งไม่รู้มีใครตายบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูถ้าเปรียบกับดูอีพีสุดท้ายเนี่ยไซโคลนพายุลูกเห็บเนี่ยเป็นไงแล้วนี่เมื่อกี้คำถามจะกรมตุกเป็นอะไรความรุนแรงความรุนแรงสายฝนพายุลูกเห็บพายุแล้วกันอุ้ยต้นผมว่าลูกเห็บแล้วกันครับผมโอ้โหเป็นนี่เหรอเป็นนี่เหรอเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วผมโดนเลยนะเราไม่ได้เก็บใครใช่ไหมเราอยากเอาคืนนะ
ฝากเลยตอนสุดท้ายยังไม่ต้องฝากยังไม่ฝากฝากติดหรอเออยังไม่คำถามเพิ่งส่งมาคำถามเยอะคำถามจากทางบ้านเวลาเราท้อใจให้กำลังใจกันยังไงสำหรับเราเราให้กำลังใจน้องยังไงบ้างปกติเลยฮะสู้ๆน้องอย่าไปเครียดปกติมันง่ายไปเอาแบบแก๊กๆนิดนึงอ๋อใครที่เขียนได้มันขยันก็หมายว่าตั้งใจทำงานไปเรื่อยๆครับตอนนี้ทำได้ก็ทำไปก่อนทำให้สุดจนกว่าจะแบบว่าไม่ชอบแล้วก็ค่อยไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเราให้เอาทำสิ่งตอนนี้ให้มันดีที่สุดก่อนก็พออะไรเงี้ยเราเป็นห่วงน้องไหมด้วยความที่น้องก็ยังใหม่อาจจะต้องเจอนั่นห่วงฮะก็เลยให้ความปรึกให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ผมอาจจะเป็นทุกๆคนผู้ช่วยผู้กำกับอะไรเงี้ยก็แบบเล่นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรไม่ใช่ว่าเล่นแล้วปล่อยผ่านไปเลยเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ด้วยความที่น้องใหม่ก็ต้องมีคนแนะนำเยอะหน่อยนะครับต้นกังวลอะไรไหมกับการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตกังวลอย่างเงี้ยไอ้มีอะไรจะเล่นเหรออาจจะเล่นไม่ได้นะคะเลยก็จริงๆแล้วเหมือนกับว่าเวลาเรามีความกังวลเรื่องด้านการแสดงเพราะว่าเรายังใหม่อยู่เนาะพี่ยุนเขาก็จะเป็นฟีลแบบว่าเขาคือเหมือนกับว่ายังไม่ต้องไปถามเขาอะเราก็ได้รับกำลังใจจากเขาแล้วเพราะเขาดูเป็นคนที่แบบว่า energy บวกแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีความเครียดอะไรเท่าไหร่แล้วก็จะมีความแบบว่าไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีความเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับไม่ได้คิดอะไรในแง่ลบมากครับเราก็พออยู่เขาแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องเครียดหรือกดดันเท่าไหร่เพราะว่าถึงมีเราก็จะบอกพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรจัดการได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นก็คือกำลังใจกันตลอดใช่ครับใช่ครับแม่มีสายพิเศษมาเขาบอกว่าเขาจะมาคอนเฟิร์มว่าในวันที่4จะมีอันคัดจริงหรือเปล่าก็คืออีวายูพูดจังอีวายูเขาจะมาบอกว่าวันที่4จะมีอะไรให้ได้ดูบ้างก็มีเป็นสีพิเศษที่โดนตัดยาช่างไม่ได้ให้ก่อนมาก็คือตัดเลยก็คือจะเป็นมีพิเศษที่แบบจะมาปล่อยทุกคนได้ดูเลยแล้วจะไม่ปล่อยทาง YouTube ด้วยก็คือจะปล่อยทางงานทางไม่ได้ทุกคนได้ฉากแบบน้ำตาเทียมมีไหมน้ำตาเทียมมีไหมยกขาก็จะได้เห็นเต็มๆเลยว้าย NC 3ฉากจะมีไหม3คนมีค่ะมีหนักมียาวกว่านั้นอีกยาวมากยาวกว่านั้นก็คือจากหัวเตียงมาถึงหัวคิ้วแล้วจบเหรอมันที่สุดอยู่แล้วพี่สาวตอบว่าตรงนี้ไม่มีใครเป็นพี่สาวไม่ได้แบบผู้ชายครับเป็นฉากยกขาสู้น้ำตาเทียนอย่างนี้เหรอคะแม่มันอยู่แล้วโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าคะแล้วฉากอันนี้น่ะ3คนอาบน้ำเพื่อนอาบน้ำกัน3คนน่ะกินลบลุ้นมาไหมบอกสปอยนิดนึงนะมีซีนที่น้องทันน่ะกระดุบกระดิบกระดุบกระดิบด้วยจะปล่อยวันนั้นเลยก็คือกินลบลุ้นในห้องน้ำก็มาใช่ไหมสุดสุดพูดได้คำเดียวไม่เป็นไรคุยรันฝุ่นนะพี่เป็นอะไรกันเนี่ยไม่ขายฝันนะเป็นไงไม่ขายฝันไม่ยุ่งหนูเก่งมากจะให้ส่งให้ดูไหมสปอยไม่ต้องส่งให้ดูเดี๋ยวไปดูพร้อมกันวันที่4นี่ฝากให้เราหรือเปล่าเฮ้ยมันจะมาขอทางนี้อ่ะให้ฝากดูว่าเป็นยังไงบ้างวันที่4จะได้รับชมอะไรบ้างโอ้ก็มีให้น้องพูดดีกว่าเพราะวันนี้น้องก็มีซ้อมกันนี่หลังจากนี้ซ้อมอะไรซ้อมฉากในห้องน้ำเหรอไม่ใช่ครับถามน้องเลยสุดสุดเสิร์ชอ่ะพี่ยุ่นมากเลยครับซ้อมอะไรกันขอบคุณพี่ยุ่นนะขอบคุณครับนี่เป็นซ้อมพิเศษเกี่ยวกับวันโชว์วันที่4อะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวไปรอดูว่ามีอะไรบ้างเพราะพวกผมก็ยังไม่รู้ไม่ใช่ต้องเรียกว่าเราต้องอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อน4ตุลาใช่ไหมอาจจะยังแบบทำไมยังไม่ตุลาอีก2วันจ้ะแม่ต้องมีวันเสาร์แล้วนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์แต่ว่าก็ต้องมีโชว์บนเวทีด้วยมีตีลังกาอะไรห้อยหัวใช่ตัวกุญแจมือฟาดก็เลยเราติดใจกับซีนนั้นเนอะต้องทุ่มมือเมื่อกี้โชว์นี้หรือเปล่าเสือปีนต้นไม้หรือเปล่าเสือเผ็ดหรือเปล่าอยากจะขอบคุณแฟนยังไงบ้างที่เขาแบบให้การต้อนรับแบบถาโถมขนาดนี้ทั้งในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตเราสองคนขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตซีรีส์ของเราด้วยนะครับขอบคุณที่ชอบซีรีส์เราขนาดนี้แล้วก็ซัพพอร์ตไปเรื่อยนะครับถึงซีรีส์นี้จะจบก็เดี๋ยวมีผลงานของเราออกมาเรื่อยๆครับแล้วจะมีไปต่างประเทศมั้ยมียังน่าจะมีนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาอนาคตจะมีแน่นอนมีตั๋วก็
ปได้เป็นคนซื้อเป็นคนต่อเป็นห่วงตรงนี้ใช่ไหมเป็นห่วงน้ำหนักกระเป๋าเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเป็นห่วงตัวอย่างเงี้ยมีตัวก็ไปได้ก็ไปได้เป็นห่วงตรงนี้เป็นคนที่ความถึงผู้จัดจริงครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับกิน